ลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยมองโลกมองไทยบายทีละพัดผู้ที่ประสบความสำเร็จเขาจะมุ่งมั่นทำงานในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่หรือภารกิจต่างๆที่เขาจะต้องทำมันเขาจะไม่สนใจเรื่องอื่นเขาจะไม่สนใจคนอื่นในกรณีที่จะทำให้เขาเกิดความเสื่อมเสียหรือทำให้คนอื่นเกิดความเสื่อมเสียเขาจะไม่เสียเวลากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยเขาจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ส่วนคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจะสนใจเรื่องของคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรทิศทางเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะกระทำอย่างไรก็ตามเขาจะต้องมีข้อท้วงติงหรือมีข้อหักร้างตลอดเวลาและสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับทำให้เขาเองไม่พัฒนาตัวเองไปสู่เป้าหมายในทิศทางที่ดีและเหมาะสมในช่วงระยะเวลาระหว่างวิ่งเขาจะออกนอกเส้นทางตลอดเพื่อที่จะไปทักตำหนิคนนู้นทักตำหนิคนนี้จับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้จนกระทั่งทำให้เขาเนี่ยครับไม่ไปสู่เป้าหมายและไม่ไปสู่ความสำเร็จส่วนคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะวิ่งออกจากจุดสตาร์ทแล้วก็เข้าสู่เส้นชัยตามที่เขาตั้งเป้าหมายนั่นเองแล้วคุณนะครับปัจจุบันนี้คุณออกข้างทางไปทำอะไรกลับเข้ามาสู่ในลู่นะครับและวิ่งไปสู่เป้าหมายเราจะได้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ